สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการทิปเทคแกของลงเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะนำมารีวิวให้ดูกันก็คือจะตัว ASUS ROG Stick 3080นะครับผมซึ่งตัวนี้บอกได้เลยว่าวันนี้ผมถือว่าเป็นผู้ชนะคนหนึ่งเลยก็คือที่หาการ์ดจอตัวนี้ได้นะครับผมสำหรับร้านที่ผมไปหามานะครับก็เป็นร้าน Speed Gaming นะครับผมก็ติดต่อแอดมินไปนะครับว่าขอจองตัว ROG Stick นะครับเขาก็ตอบรับมานะครับผมแล้วก็เข้าสู่ระบบการต่อคิวนะครับแล้วก็เป็นคิวที่ผมได้นะครับแล้วก็โอนเงินให้เขาไปแล้วก็ได้มาแล้วครับผมแล้วตัว RG Stick ตัวนี้นะครับสนุนราคาอยู่ที่ 32,900 บาทนะครับผมซึ่งเป็นราคาสำหรับ Day 1แล้วกันนะครับก็ในความพิเศษของตัวนี้นะครับก็คือมันครอปเยอะสุดนะครับผมโอเวอร์ครอปมาเยอะที่สุดในการ์ด3080ทั้งหมดนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่แรงที่สุดนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับ ROG ที่สุดสวยที่สุดด้วยนะครับผมก็ไม่สามารถจะหาคำพูดอะไรมากมายได้สำหรับคนที่เป็นแฟน ROG นะครับก็คือคำว่า ROG มันอยู่ในสายเลือดแล้วดังนั้นการเลือกของคุณนะคุณไม่ต้องไปมองตัวอื่นเลยแล้วตัวเนี้ย ROG มันจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเป็นที่สุดนะครับดังนั้นน่ะครอปของเขาก็มาเหนือที่สุดนะครับผมและเรื่องตัวเออร์เรอร์อะไรต่างๆที่มีปัญหากันเช่นตัวนี้ก็คือให้ดูได้เลยว่าไม่ต้องห่วงครับผมเราใช้ของดีทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าหลังจากที่ผมเสียบเข้ากับคอมชุด ROG ทั้งหมดแล้วนะครับกับ 9900K นะครับผมการใช้งานตัวนี้จะเป็นยังไงสุดแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวหลังจากเสียบเคสแล้วเดี๋ยวไปให้ดูกันส่วนคลิปอันบ็อกซ์เชิญชมกันได้เลยครับโอเคครับมาดูเจ้าตัวกล่อง ROG Stick เลยนะครับผมก็จะมีอะไรบ้างนะครับผมก็ด้านกล่องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมรูปลักษณ์สวยงามนะครับดูด้านข้างนะครับผมรูปลักษณ์สวยงามนะครับผมแล้วก็ดูด้านหลังนะครับเขาบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไฟต่างๆนะครับหรือว่าการเอนจิเนียริ่งของเขานะครับหรือระบบคูลิ่งแล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวแกะกล่องกันเลยนะครับเรียกได้ว่าเรียวจัดโอเคครับผมด้านหน้าตัวกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับภายในก็เป็นเหมือนตัวสติ๊กตัวเก่านะเปิดกล่องขึ้นมานะครับผมด้านในนะครับแผ่นด้านบนนะครับเขายึดเจ้าตัวโฟมมาเลยนะครับแล้วก็มาพบกับเจ้าตัว ROG Stick นะครับเดี๋ยวหยิบมันออกมาก่อนนะมาดูภายในกล่องกันว่ามีอะไรบ้างตัวการ์ดค่อนข้างหนักนะครับผมด้านในนะครับเป็นกล่อง ASUS นะครับมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับด้านในกล่องนะครับจะเป็นกล่องบอกอะไรเนี่ยบอกค่าพลังต่างๆนี่เหรอโอเคด้านหลังไม่ได้มีอะไรนะครับก็มีตัวเพจนะครับเลือกการตกแต่งของเรานะครับด้านหลังการ์ดไม่ได้หนาอะไรนะครับเป็นแค่แผ่นบางๆเองครับเอกสารบอกว่า thank you นะครับที่ยอมซื้อของแพงขนาดนี้โอเคครับของวันนี้เราจะยัดมันกลับเข้าไปนะครับผมแล้วอาจจะไม่ได้เจอมันอีกจนกว่าเราจะขายการ์ดตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับมีอะไรอีกนะครับก็จะมีตัวไม้บรรทัด ROG นะครับผมตามอันบ็อกซ์อื่นที่ทุกคนได้ดูเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคกล้องโฟกัสได้แล้วด้านในเป็นอะไรอีกนะครับ
นี่ทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับด้านในหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปดูที่ตัวการ์ดกันต่อนะครับมาถึงคิวตัวการ์ดกันนะครับเดี๋ยวแกะไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคด้านหลังนะครับยกมาให้ดูใกล้ๆก่อนค่อนข้างจะหนักเลยนะครับจัดว่าหนักมากเลยครับคือผมยืนถ่ายรีวิวอยู่นะนี่ผมก้มแบบปวดหลังเลยอะดูด้านหลังก่อนนะครับเวลาที่เราเสียบเข้าเมนบอร์ดเนาะจะเสียบด้านนี้นะครับแล้วก็ด้วยตัวเพจที่เขาแถมมาก็จะวางในลักษณะนี้นะท่านผู้ชมว่าไงครับสวยไหมด้านหน้าโอเคมันเป็นซีลพลาสติกเนาะลองลอกออกดูก่อนละกันเดี๋ยวตากล้องลอกให้หน่อยโอเคครับผมก็ในตัวการ์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ว่าการ์ดจอเรานะครับแบบว่าเป็นไฮเกรดหรือเปล่าก็ดูตรงนี้เลยนะครับเห็นกันชัดๆเลยแล้วก็เรียงตัวกันสวยงามนะครับจะตัวโพสแคปนะครับโอเคด้านข้างนะครับของตัวการ์ดจอเรานะครับ8พิน3หัวนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่ว่าถ้าวางแบบที่ไม่มีรอยนะตัวนี้ก็แกะตัวพลาสติกออกไปแล้วตามความเห็นผมก็คือวางแล้วมันก็เฟี้ยวอีกแบบนี้นะโอเคครับเราจะมาลอกหลังแบ็คเพจกันไปพร้อมๆกันนะครับว่าลอกหลังแบ็คเพจแล้วมันจะเฟี้ยวประมาณไหนนะครับเราจะติดป้ายไว้นะว่าให้ remove before use นะครับผมมันต้องค่อยๆแกะดึงขึ้นมานะครับมันก็จะฟินตรงนี้แหละครับผมรายการนี้คือได้แกะของใกล้ๆเลยเนาะโอเคจะเล่นหน่อยโอเคเดี๋ยวมาค่อยๆแกะกันนะครับGeForce RTX สวยงามด้านหลังนี้เป็นโลหะนะครับเย็นเลยนะเย็นเจี๊ยบนี่เลยนะครับ
แล้วหน้าตกการนะครับผมตัวนี้มีสติ๊กเกอร์ไหมน่าจะมีเนาะตากล้องมีไหมครับน่าจะมีนะหรือไม่มีวะลองแบบว่าปัดๆดูดิมีอะไรขึ้นมามันเป็นรอยอะน่าจะต้องมีมีครับมีคุณผู้ชมครับมีนะครับเนียนกลิบครับผมบอกเลยมีสัญลักษณ์เกมออนตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงซีลตรงนี้สังเกตดีๆมีซีลให้ลอกอีกนะครับโอ้ยคือถ้าต้องนั่งลอกซิลทั้งหมดเนี่ยครับหรือว่าแบบว่าต้องใช้เวลาสักระยะนึงเลยนะครับมาถึงซีลตัวสุดท้ายด้านหน้านะโอเคครับเขาซ่อนลาย RG ไว้นะเขาเพ้นไว้บางๆเดี๋ยวปีกออฟเกมเมอร์นะครับแล้วก็มีตา RG ตรงนี้นะครับกล้องเห็นแล้วผมว่าเขาค่อนข้างจะใส่ใจในรายละเอียดมากเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก็บงานมาดีนะครับด้านข้างนะครับผมก็ดูด้านหลังการนะครับโทษนะครับโอเคครับผมนี่ก็เป็นส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมี HDMI 2พอร์ตนะครับแล้วก็เป็น DisplayPort 3พอร์ตนะครับนะครับเลือกคอร์ดกลางที่ใช้งานแล้วกันโอเคเดี๋ยวจะลอกซีลของพัดลมอีก2ตัวนะก่อนแล้วกันนะครับมันลำบากจังอ่ะลองแกะดูนี่คือแบบว่าเราอยากให้เห็นแบบอยากให้เห็นเลยว่าแบบแกะซีลอะไรพวกนี้ครับมันแกะยังไงนะครับแกะยากจริงเนี่ยคลิปเองนะคือท่านใดจะได้ปุ๊บเอาไปใช้เลยก็ได้นะครับแต่ผมอะคือผมชอบแกะซีลทุกอย่างออกก่อนใช้นะครับโอเค
ยังสวยอยู่แล้วถามในมุมกลับกันนะครับผมว่าถ้าเขาอยากจะแปะสิวตรงนี้เขาน่าจะทำแบบรูดยาวไปเลยเนาะจะได้แกะได้ง่ายกว่านี้นี่ตากล้องผมลอกได้แล้วโอเคครับผมเดี๋ยวซีลส่วนสุดท้ายนะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้นะครับโอเคเรามาดูรอบๆกันอีกทีนะครับผมหลังจากที่ลอกซีลทั้งหมดแล้วนะคือมันค่อนข้างจะแบบว่าดำคลับไปเลยนะครับผมใช้คำพูดถูกไหมดำคลับคือมันดำแบบสุดยอดเลยครับเจ้าการ์ดค่อนข้างจะคลีนมากแล้วก็เนียนมากเลยโอเคครับผมอันบล็อกประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะประกอบด้วยตัว RT Stick RTX 3080กันเข้าเลยนะครับสล็อต PCIe ผมรอวันนี้มานานแล้วครับมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคเข้าไปแล้วนะครับผมแบบนี้เลยนะครับครับผมสล็อตการใช้ไฟนะครับก็จะใช้8พิน3สล็อตนะครับถ้าเรายังไม่ได้เสียบสายไฟให้มันก็จะขึ้นเป็นสีแดงเนาะโพสต์พายที่ผมใช้ก็จะเป็นเจ้าตัวทอ1002นะครับผมสายไฟที่เขาให้มาก็เลยจะเป็นสายแบบนี้สวยงามนะครับก็จะมีทอ850อีกตัวนึงนะครับที่จะให้สายไฟแบบนี้มาเหมือนกันฟุ้งฟิ้งน่ารักจริงนะครับโอเคครับหลังจากที่เราประกอบเข้าไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า RTX 3080 Stick นะครับผมเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับผมว่าภายในเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เรากดเปิดแล้วนะครับโอเคครับนี่ก็คือแสงสีเสียงของเจ้า ROG Stick นะครับผมโดยที่เราใช้เซ็ตทั้งหมดนะครับเป็นเซ็ต ROG ทั้งหมดเลยนะครับความสวยงามเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเต็ม10นะนะครับผมพอเราใช้คู่กับเซต ROG ทั้งหมดนะครับมันก็จะถือว่าเข้ากันได้อย่างลงตัวนะครับอย่างที่เขาบอกไว้จริงๆนะอย่างที่คนที่เขาพรีเซนต์ ROG Stick บอกไว้จริงๆนะครับโอเคครับผมสายไฟอาจจะจัดได้ยังไม่สวยหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคครับผมแผ่นที่เขาแถมมาให้เรานะครับผมเราจะต้องวางแบบนี้นะครับยังไงครับผมพอเรามองจากมุมนี้แล้วถือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ชอบนะครับก็จะรู้สึกเหมือนว่ามันเติมเต็ม feeling ROG ให้เรานะครับแต่ถ้าใครที่แบบมองแล้วเฉยๆก็ถอดออกก็ได้นะครับผมนี่นะครับดูกันอีกทีนะครับสำหรับเจ้า ROG Stick 3080นะครับผมในเคส Invin 925นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสวยไหมครับ
แล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ